รบตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อก็เดี๋ยวอัปเดตกันเพิ่มเติมก็คือว่าอย่างที่แจ้งไปตอนแรกเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เป็นตัวเลขของผู้ป่วยของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือว่าเอาละแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิดใหม่เนี่ยลดลงเนี่ยเหลือ51คนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวางใจไม่ได้ยอดสะสมไปอยู่ที่2,220รายนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กระจายยังกระจายกันอยู่ในหลายจังหวัดนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครนั้นก็ยังนําอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนมองว่ากลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญกับบุคคลที่อยู่ในช่วงของวัยทํางานวัยเจริญพันธุ์คนหนุ่มสาวนะคะเพราะวันนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งใน3รายนั้นเป็นชายวัยเพียงแค่28ปีเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานครประวัติเพื่อนร่วมง,งานของภรรยาติดโควิด -19 ป่วยตั้งแต่27มีนาคมมีไข้ไอเจ็บคอรักษาร โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพแต่อาการไม่ดีขึ้นจากนั้นย้ายไปโรงพยาบาลที่สมุทรปราการพอวันที่4เมษายนเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะไข้ขึ้นไปสูงถึง39.2ตรวจพบว่าออกซิเจนในเลือดลดลงเหลือ55จึงส่งไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและเก็บตัวอย่างผลนะคะผลออกมาวันที่4เมษายนว่าติดเชื้อไวรัสและเสียชีวิตในวันเดียวกัน เวลา22นาฬิกาค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอีก2คนนะคะเป็นชายอายุ51ปีทำอาชีพทุกทิตส่วนตัวนะคะวัย50 ปีแต่ว่ามีโรคประจำตัวคือเบาหวานหญิงอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตอายุ59ปีนะคะอาชีพค้าขายมีโรคประจำโรคประจาตัวด้วยนะคะก็คือเบาหวานนั่นเองค่ะเราจะสังเกตได้ว่าหลายต่อหลายคนที่มีโรคประจำตัวเมื่อติดเชื้อนั้นมักจะมีอาการที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าอย่างรายแรกนั้นเนี่ยแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มที่ดูสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่คุณหมอเคยให้ข้อมูลกับเราว่าคนวัยหนุ่มสาวนั้นบางทีติดเชือ้อบางอาจบางครั บางคนแทบจะไม่มีอาการเลยนะคะสำหรับการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเอาละค่ะต่อกันหลายๆคนบอกว่าในห่วงเวลานี้มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการที่จะนำมาขับเคลื่อนในการสู้กันกับโควิดนะคะ มีแต่ละหน่วยงานแต่ละองคอ์กรแต่ละกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายใน,นงบประมาณมีมากมายการอบรมการสั่งซื้อนะคะหรือการพัฒนาบุคลากรอะไรในตอนนี้บางทีอาจจะต้องระง,งับกันเอาไว้ก่อนแล้วก็เทงบเหล่านั้นนะคะเอามาช่วยในการที่จะสู้กันกับโควิดดังนั้นด้านของฝ่ายการเมืองก็มีความคิดความเห็นนี่แหละค่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอามาดีกว่าสําหรับงบประมาณเหล่านั้นนํามาสนับสนุนให้กับนายกร,รัฐมนตรีมาปรับงบประมาณแต่ละกระทรวงรวมถึงเงินเดือน ข้าราชการการเมืองทั้งหมดเอามาช่วยสู้วิกฤตโควิด -19 กันเป็นข้อเสนอจากทางด้านของว่าที่หัวหน้าพัรกล้าคุณกรจาจติกาวนิตนะคะ เจ้าตัวนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็โพสต์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็บอกว่ามีข่าวว่านายรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงลดงบจากกระทรวงละ1 0เป็น20%ซึ่งหากว่าเป็นจริงนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ขอให้ทําให้ได้จะเป็นปรากฏการณ์ทางการบริหารเงินงบประมาณแล้วก็เป็นการใช้อํานาจพระกอก,การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพก็เหมาะสมต่อสถานการณ์นะคะและช่วงนี้คนไทยหลายคนรวมถึงตนเองแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก้าเนี่ย ก็คือทําได้ก็คือทําให้คําแนะนานะคะได้ให้คําแนะนําในเรื่องที่พอจะมีความรู้และประสบการณ์อะไรใช้ได้ก็ขอให้นําไปใช้อะไรที่ไม่เหมาะสมนายรัฐมนตรีและทีมงานก็พิจารณาได้อย่างมีความรู้สึกว่าต้องเกร,ร,กง,เกรงใจกัน คุณกรณบอกว่ามั่นใจนะคะว่าเรามีความรู้สึกเดียวกันก็คือการแก้ปัญหาโควิดที่เสี่ยงลุกลามไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนโดยเร็วแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมพระาะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนายกแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วย เช่นเดียวก,กันกับคุณองอาจคล้ำไพบูร์รองหัวหน้าพักนะคะแล้วก็เป็นประธานสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ที่บอกว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานต่างๆนั้นเป็นความจําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระรบาดของไวรัสโควิด -19 เเพื่อให้การปรับลดงบประมาณบรรลุเป้าหมายฝากข้อสังเกตให้นายรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจรารณาด้วยก็เริ่มจากหนึ่งกำหนดเป้าหมายการปรับ ลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน2ปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จัดซื้อจัดจ้างเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อนรวมไปถึงงบประมาณที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรืองบที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายก็ให้ระงับไว้ก่อน สามก็คือให้ตรวจสอบว่าตั้งแต่นายรัฐมนตรีเคยประกาศให้หน่วยงานต่างๆปรับลดงบประมาณตั้งแต่10มีนาคมจนถึงปัจจุบันนั้นมีหน่วยงานใดที่เร่งทําสัญญาใช้เงินไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่าพอจะให้ปรับลดปรากฏอยากจะใช้ขึ้นมาทันทีนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามีหน่วยงานใดเนี่ยเขาเร่งทําไปก่อนหน้านี้ก็ให้นํากลับมาพิจารณาใหม่ ปการที่4ี่ก็คือให้ยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องทําในเวลานี้ออกไปก่อนการปรับลดงบประมาณปี2563ที่ยังไม่จําเป็นที่ต้องใช้ในขณะนี้ได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยทําให้ใช้เงินกู้น้อยลงแล้วก็ทําให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันโควิด -19 รวมไปถึงมีเงินนําไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนั้นนอกพักนะคะคราวนี้มาถึงในพักพลังประชารัฐซึ่งก็เป็นพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละคะ่ะก็คือคุณศิระาเจนจาคะสะสกทมพักพลังประชารัฐก็ออกมาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันบอกว่าให้ออกคําสั่งตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมดเลยเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายแต่เสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ฟื้นฟู สังคมเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด1 9จนถึงก็คือถึงเวลาที่ข้าราชการการเมืองทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะเสียสละเพื่อบ้านเมืองและประชาชนด้วยการไม่รับเงินเดือนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าในตอนที่พวกท่านเข้ามาทําหน้าที่ก็ประกาศว่าจะเสียสละตัวเองเพื่อทํางานให้ประชาชนและประเทศชาติวันนี้ก็จะได้ทําตามที่ได้ประกาศเอาไว้ คุณศิระบอกว่าคิดว่าเงินจํานวนมากขนาดนี้ถ้าส่วนหนึ่งสามารถนําไปจ่ายเป็นค่าทํางานพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลกากรทางการแพทย์ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าสอสอนะมากกว่านะคะคุณศิระก็เลยบอกบอกว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอแล้วก็สวเนี่ยมีทั้งหมดเ5 0คน คิดเอาแบบตัวเลขกลมๆก,ก็แล้วกันเฉลี่ยที่คนละ1 2 0 0 0 0บาทคือถ้าหากพวกเขาไม่รับเงินเดือนแล้วก็นำมาช่วยประเทศชาติในการทำสงครามสู้กับโควิด -19 ก็จะได้เงินประมาณเดือนละ90ล้านบาทยังไม่รวมเงินเดือนของบรรดาที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีอบจอ,อบตอและส่วนอื่นๆอ,อ,อีกมากซึ่งาหากว่าตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมดจะมีเงินไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผ่านความยากลำบากครั้งนี้หลายพันล้านบาทต่อเดือนอย่างแน่นอนค่ะ